ชมเลยนะครับสายยันเล็กสอสละชีพครับเจอกับเพชรอนุวัตรนออนุวัตรยิมครับ108ปอนด์นะครับไลท์ไฟเวทสุดยอดฝีมือเลยนะครับในรุ่นนี้ครับทั้งคู่ต่างศึกต่างสายครับสายยันเล็กก็โด่งดังมาในสายของวันทรงชัยส่วนเพชรอนุวัตรนี่ก็ในการสร้างสรรค์ของทีมงานเพชรยินดีครับสายยันเล็กนี่ซ้อมสอสละชีพนะครับ23ปีเข้าไปแล้วครับจากหนองคายครับส่วนเพชรอนุวัตรลูกศิษย์เสียยะเมืองชนนะครับ19ปีจากอุบลราชธานีไรเปิดขึ้นมาเพชรอนุวัตรต่อ 3-2 นะครับมาดูยก3รูปร่างช่วงชกแน่นอนครับเพชรอนุวัตรไม่เคยเสียเปรียบใครครับตัวสูงเหลือเกินฟอร์มล่าสุดสายยันเล็กนี่แพ้คะแนนฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วครับส่วนเพชรอนุวัตรล่าสุดนี่ชนะน็อกเสมือนเทพปอเพชรสิริมานะครับในยกที่3ล็อกโอ้โหล็อกน่ากลัวมากครับล็อกสวยเลยนะครับจับเมื่อสักครู่น่ากลัวเหลือเกินครับเด้งซ้ายไปกรรมการชุมพลอินตยศชี้ขาดคู่นี้ถีบไว้ฮุกซ้ายครับเดินเข้ามานะครับเพชรอนุวัตรตีได้เอาออกมาแข้งขาไปอ่อนนะครับเจอขาวครับเสียยะมึงชนอยู่ที่มุมน้ำเงินมาเจอตัวเล็กล็อกดูว่าสายยันเล็กล็อกจะได้เปรียบนะครับเอาเด้งซ้ายได้แล้วครับยังไม่ชัดเท่าไหร่เดินเข้าหาครับมีบวกหมัดด้วยเอายัดเข่าเอาละถ้าตีได้นี่ได้ลุ้นเลยนะครับแม่ตัวดูจังหวะจับครับโอ้โหลากแกลากสวยเลยครับเมื่อสักครู่ครับสายันเล็กแทงซ้ายเอาหมัดสวนหมัดโอ้โหชกสนุกนะครับแต่ว่าผ่าน3ยกสายันเล็กมาลากเมื่อสักครู่มันเข้าตาเซียนครับผ่าน3ยกไป 3-1 เลยครับอยู่ที่สายยันเล็กสอสละชีพเรทเปิดขึ้นมาอยู่ที่เพชรอนุวัตรต่อถึง 3-2 นะครับข้ามไปแล้วยก4ครับเพชรอนุวัตรต้องตีให้ได้แต่มันก็มีคำถามแหละครับว่าจะตีได้หรือไม่ได้ถ้าตีได้ได้ลุ้นนะครับถ้าตีไม่ได้ก็เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยสอสละชีพโดนซ้ายเอ้าหักล้มได้ครับเอาละยกนี้ถีบซ้ายนำทางมาแทงได้ครับกระตุกมาไม่ล้มหักไม่ล้มครับเด้งไปสายยันเล็กตีคืนมาตีไปยกนี้นี่เห็นหน้าเห็นหลังใครจะเป็นผู้ชนะก็ดูยกนี้แหละครับสำคัญมากตีขวางแทงเดินเกมเร็วแล้วนะครับเสียยะสั่งลุยหมัดแต่ว่าวันนี้ดูยังแทงเน้นไม่ค่อยได้ครับทางด้านเพชรอนุวัตรยังยัดเข่าสวยๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับโอ้โหดูคืนจังหวะคืนของสายยันเล็กนี่ชัดกว่าครับดูคืนหนักแน่นกว่าครับถีบไว้เดินเข้ามาล็อกได้ตีอยังขัดเกินๆอยู่นะครับเพชรอนุวัตรถีบไว้อีกแล้วดูสอดแขนขึ้นมาโอ้โหไม่ให้ขึ้นคอเลยครับไม่ให้เพชรอนุวัตรขึ้นคอเลยครับอาศัยความเก่าครับยกนี้สำหรับสายยันเล็กไล่ไม่จนแล้วครับหมดยก4อยู่ที่สายยันเล็กได้เปรียบถึง30ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยด้วยครับสายยะเสื้อขาวตอนนี้เครียดแล้วลูกศิษย์เป็นรองครับดูว่าจังหวะจับนี่เสียเปรียบชัดเจนนะครับทางด้านเพชรอนุวัตรยกสุดท้ายครับคงตีไม่ทันแล้วครับจะต้องมีอาวุธอื่นแต่จะมีหรือไม่มี
แต่ถ้าตีแบบนี้เสียงเชียร์ไม่ค่อยมาครับเพราะว่าสายันเล็กไม่กลัวแล้วครับเขาไม่กลัวครับจังหวะจับก็ไม่ได้เสียเปรียบวันนี้พลิกหลายคู่เลยนะครับศึกวันกิ่งทองของโปรโมเตอร์กิ่งทองลูกพระบาทแล้วก็ใครที่อยากจะรับข้อมูลมวยทางแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมนะครับเราก็จะขึ้นหน้าจอหลายต่อหลายครั้งเลยครับ @krobcc นะครับแฟนคลับของคุณกอบอไทยล่าไปรับฟอร์มขั้นเทพได้นะครับพี่กอบนี่ก็รอตอบสมาชิกอยู่ครับมีฟอร์มหลังของนักมวยแล้วก็มวยเด็ดประจำวันด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณกอบอไทยล่าอย่าลืมเลยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาให้หน้าจอนะครับแอดไลน์ไปตอนนี้บนเวทีก็เหมือนจะคุมได้หมดแล้วครับพอได้เปรียบแล้วเนี่ยชกง่ายครับสายันเล็กคือเป็นมวยกระดูกแข็งแล้วก็รู้แหละครับว่าจะชกแบบไหนแล้วมันจะชนะขอให้ไม่หมดแรงอย่างเดียวครับตอนต่อยกับแพรวๆนี่ต่อยนับแพรวๆด้วยนะครับทั้งนั้นสายันเล็กเนี่ยแต่ว่า 4-5 แกมารับแต่เพียงผู้เดียวครับเลยพลิกแพ้แพรวๆไปประคับเพชรฆาตครับตอนนี้เป็นตาแดงนะปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟก็เป็นตาแดงได้ครับเนี่ยครับ @krobcc นะครับใครที่ชอบเล่นไลน์แอดไลน์ไปฟรีนะครับมีแอดแล้วก็ตามด้วย krobcc สุดท้ายครับสายันเล็กสอสละชีพครับชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิ้มไปหักปากกาเซียนเลยครับมีแผลแตกด้วยครับห่างคิ้วด้านขวา